มาหวานๆกันบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้เจอน้องยาย่าค่ะแบลมากสุดค่ะกับรูปหลุดรูปนี้ค่ะดู IG ก่อน Wish for Thai Kids ค่ะเป็น IG ที่ณเดชน์เล่นนะแต่เอาไว้อัพเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กๆต่างๆมากมายถ้าใครเข้าไปดูแต่ปรากฏมีภาพดังกล่าวเกิดขึ้นก็ถามคือมันลงแป๊บเดียวนะแบบถ่ายเล่นส่วนตัวมากเลยนะใช่ลงแป๊บเดียวแล้วก็รีบลบแต่แฟนคลับแคปทันก็เลยไปถามนะคะถึงความสวีทของทริปนี้เห็นบอกว่าจัดชุดให้กันเลยนะให้พี่แบร์หล่อตลอดคู่ด้วยกันด้วยใช่นะคะแล้วมันมือลั่นกันจริงหรือเปล่าน้องยาย่าไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะแค่มือลั่นแอบทักเพื่อนหนูเห็นรูปหนูก็วู้หนูก็กดไลค์แล้วก็แท็กไปบอกว่าโอ้รูปน่ารักดีเนาะแล้วเขาก็ฮะรูปอะไรแล้วโอ้แล้วก็ตื่นเต้นคือเขาก็ลงสตอรี่ตอบว่าอุ๊บสะค่ะแล้วเราถามเขาว่าไงหนูก็บอกว่าก็น่ารักดีไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็ลบไปเลยชุดคู่เยอะแต่ตั้งใจไหมตั้งใจค่ะว่ามันน่ารักดีอ่ะอยากมีโมเมนต์แบบนี้บังคับเขาด้วยก็หนูบอกว่าเดี๋ยวแพ็คกระเป๋าให้นะก็คือบังคับไปในตัวว่าต้องใส่เสื้อผ้าที่แพ็คไปให้ค่ะคิดไว้แล้วเป็นไงพอได้ต้องใส่ชุดแบบที่เราจัดแล้วให้น้องเขาดูดีค่ะหล่อทุกวันเลยค่ะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากๆค่ะก็นั่นเป็นแบบทริปแรกที่ได้ไปแบบว่าไปกับเพื่อนๆอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะว้ายเขินแทนเว้ยคนนี้ถึงจะเป็นรูปที่แบบนิ้วลั่นโดยไม่ตั้งใจแต่บอกเลยว่าแฟนคลับอย่างพวกเราฟินมากนะคะฟินจากปารีสลั่นบ่อยๆเลยจะดีมากเลยนะคะอย่างนี้เขาเป็นแฟนกันได้หรือยังอ่ะก็เป็นแล้วแหละจัดกระเป๋าให้กันขนาดนี้ดิฉันยังไม่เคยจัดกระเป๋าให้แฟนเลยนะอ้าวเธอมีแฟนหรอแต่แล้วพูดอะไรออกไปโป๊ะลั่นอีกแล้ว